รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุตรดิตถ์ภูเขียนจังหวัดค่ะน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเขียนจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งน้องๆที่นี่นะคะเขามีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะคุณครูแล้วฝ่ายวิชาการค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะสุดท้ายแล้วเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของน้องๆโดยเฉพาะทักษะภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการทักษะภาษาไทยของน้องๆที่จะเป็นพื้นฐานของทุกๆรายวิชาทำให้เขามีทักษะที่ดีอ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้เข้าใจนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดวันนี้มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเรามาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมมาดูค่ะว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของทักษะภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะที่นี่เลยค่ะโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเคียงจังหวัดนราธิวาสนะคะเขามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการอ่านการเขียนและการนำไปใช้ภาษาไทยค่ะเพราะภาษาไทยเป็นพื้นฐานของทุกรายวิชาเพราะฉะนั้นกระบวนการพื้นฐานที่จะปูพื้นฐานเรื่องของภาษาไทยควรเป็นสิ่งสำคัญที่โรงเรียนทุกโรงเรียนควรยึดหลักในการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาดูว่าภาพบรรยากาศของแต่ละช่วงชั้นตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่นี่เขามีความเข้มข้นในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยให้กับน้องๆอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะพูดขนาดนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากระบวนการสอนทักษะภาษาไทยของที่นี่มีความเข้มข้นอย่างไรและภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ Play and Learn เฮ้หนูชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบหนูชอบชอบเหมือนกันทำไมต้องมาโรงเรียนคะมาอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือแล้วมาทำอะไรอีกที่โรงเรียนมาเจอใครเอ่ยคุณครูเจอคุณครูแล้วเจอใครอีกใครอีกใกล้ๆกันกับเราเนี่ยเพื่อนเจอเพื่อนพอเจอแล้วเราจะได้ทำยังไงเอ่ยเจอน้องเจอน้องด้วยแล้วเราจะได้ทำยังไงได้เล่นหรือว่าได้เรียนได้เรียนเราได้เล่นหรือได้เรียนได้เรียนได้เรียนแล้วก็ได้อะไรอีกได้เล่นด้วยแล้วก็จะขึ้นป .1 ด้วยการศึกษาสำคัญค่ะเพราะทำให้หนูมีอนาคตที่สดใสค่ะ
พราะทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมคะด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดสู่โลกโลกาภิวัตน์ทำให้วิวัฒนาการด้านการสื่อสารค่ะมีความทันสมัยรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นค่ะและขณะเดียวกันเราก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เราสนใจได้อย่างไม่จำกัดวันเวลาและสถานที่แต่ขณะเดียวกันต่อให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะภาษาก็ยังคงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เราค่ะภาษาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียนค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็มีภาษาไทยเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการสื่อสารและเพื่อให้ทักษะด้านภาษาของคนไทยนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคนไทยจึงต้องมีพื้นฐานภาษาไทยที่ดีด้วยการฝึกฝนเล่าเรียนจากสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองค่ะนักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีภาษาแม่ก็คือภาษามาลายูนะครับนักเรียนใช้เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตรสถานศึกษาหรือว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยคนที่กำหนดมาเขาก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนนะครับในการต่อยอดความรู้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่บนความสามารถทักษะทางด้านภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนก้าวออกจาก3จังหวัดเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยที่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีทักษะภาษาไทยในการสื่อสารในการต่อยอดหาความรู้นะครับมันก็เป็นเครื่องมือนะครับในการนำพาชีวิตของเขาให้เจริญเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมแล้วก็ประกอบอาชีพที่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่ในเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างพื้นที่เพื่อจะได้ใช้ชีวิตดำรงชีพตัวเองให้อย่างมีความสุขครับโรงเรียนคือสถานศึกษาที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยทั้งระดับพื้นฐานและระดับสมรรถนะนั่นเองค่ะให้ผู้เรียนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่1ก็คือป.1ถึงป.3ชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่2คือป.4ถึงป.6ค่ะรวมทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะซึ่งแต่ละช่วงชั้นนะคะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทยครูก็จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงชั้นนั้นๆค่ะและวันนี้เองค่ะรายการตะวันยิ้มของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นี่ค่ะเขามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ active learning แต่ละช่วงชั้นนะคะก็มีการดึงความสามารถทักษะทางภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ค่ะเพื่อนำไปสู่การใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในหลายวิชาอื่นด้วยค่ะค่ะสำหรับภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมากและสำหรับเด็กอนุบาลตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่โรงเรียนก้าวเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนตอนนี้เราจะต้องฝึกให้แกพูดภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะเริ่มมาตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กพูดไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนความหมายของมันก็จะเปลี่ยนไปเสร็จทีนี้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าสองภาษาทีนี้ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ที่บ้านแกก็ใช้ภาษาถิ่นอยู่เพราะฉะนั้นมาโรงเรียนคุณครูก็เป็นบุคคลที่สำคัญมากที่จะต้องให้ความรู้ตรงนี้กับแกนะคะก็คือจะฝึกให้แกพูดทุกวันเพราะพูดทุกวันเป็นบัญชีคำพื้นฐานหรือว่าคำพื้นฐานที่ต้องเจอเหมือนมาตอนเช้าก็คือสวัสดีกับคุณครูก่อนแล้วเข้ามาในห้องแล้วก็จะร้องเพลงฝึกให้แกร้องเพลงให้แกคุ้นชินกับครูก่อนเพราะบางคนนี่แกจะไม่พูดเลยฝึกให้แกคุ้นชินกับเราก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกแล้วให้แกออกเสียงตามครูแต่ละคำถ้าไม่ได้ครูก็จะย้ำจะย้ำจะย้ำคือตรงนี้คือจะย้ำทุกวันก่อนจะเข้าเนื้อหาของหน่วยที่เราจะเรียนรู้ตอนนี้ก็จะปูพื้นฐานภาษาไทยให้ก่อนเป็ดเป็ดเ
ออกเสียงให้ชัดเป็ดเป็ดช้างอะไรคะช้างเสือเสืออะไรคะนกแก้วหมาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเทศบาล 6โรงเรียนเทศบาล 6อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะจังหวัดนราธิว่าและตอนนี้หนูกำลังทำอะไรกันอยู่อยู่การบ้านทำการบ้านหนูกำลังเขียนตัวเลขหรือว่าพยัญชนะพยัญชนะพยัญชนะแล้วเมื่อกี้คุณครูสอนให้เราพูดคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าสัตว์อ๋อหมวดสัตว์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่บนกระดานเมื่อกี้มีไก่มีอะไรอีกกระต่ายแล้วก็อะไรอีกมีลิงด้วยมีนกด้วยมีปลาอุ้ยมีสิงโตด้วยแล้วมีแมวแล้วเมื่อกี้ฟาเดียออกไปหน้าชั้นฟาเดียทำอะไรอ่านกอไก่อ่านกอไก่ถึงขอนกฮูกขอนกฮูกยากไม่ลูกยากไม่ยากไม่ยากเลยวิชาภาษาไทยหนูชอบไหมคะชอบคุณครูสอนเป็นยังไงสนุกสนุกแล้วเพื่อนเพื่อนสนุกไหมสนุกสนุกแล้วหนูเรียนอย่างนี้ทุกวันไหมลูกเรียนทุกวันเลยแล้วหนูต้องเขียนด้วยไหมคะภาษาไทยต้องเขียนกับเพื่อนเพื่อนหนูก็พูดภาษาไทยภาษาไทยด้วยโอ้แล้วทีนี้พอหนูโตไปเนี่ยหนูจะเอาภาษาไทยไปทำอะไรได้บ้างภาษาไทยไปทำที่โรงเรียนไปทำที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนต่อไหมไปเรียนต่อโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรพยาบาลคุณหมอนี่พยาบาลหนูเป็นพยาบาลด้วยโอ้พยาบาล3คนเลยคุณหมอ1คนโอ้อยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลด้วยพยาบาลจะได้ช่วยคนทำยังไงคุณหมอช่วยคนไข้ช่วยคนไข้คุณหมอไว้รักษาเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือความสามารถของน้องๆนะคะในการสื่อสารนี่เป็นน้องๆเฉพาะช่วงชั้นปฐมวัยนะคะของโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเพียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการเรียนรู้ของห้องต่อไปค่ะว่าลำดับห้องและลำดับความเข้มข้นของการใช้ภาษาไทยแต่ละช่วงชั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงชั้นอื่นๆกันค่ะบ๊ายบายให้คุณผู้ชมหน่อยบ๊ายบายเราไปกันต่อที่การเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนช่วงชั้นที่1ค่ะป.1ถึงป.3กันบ้างนะคะในช่วงชั้นนี้ค่ะน้องๆนักเรียนก็จะต้องมีความสามารถของทักษะด้านภาษาไทยในการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คำและประโยคที่ยากขึ้นนะคะโดยครูผู้สอนก็จะสร้างบรรยากาศการเรียนที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจด้วยการนำภาพมาประกอบและสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาเป็นสื่อที่จะดึงทักษะการเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะกระบวนการที่สามารถที่จะพัฒนาภาษาไทยของช่วงชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการฝึกอ่านสะกดคำค่ะซึ่งเด็กๆที่ขึ้นมาช่วงชั้นหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องที่ยังจำพยัญชนะไม่ได้แล้วก็สระฉะนั้นแล้วช่วงชั้นหนึ่งก็จะเน้นย้ำในการสะกดคำอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่เราจะประสมคำแล้วก็อ่านเป็นคำในระดับต่อไปค่ะเทคนิคที่จะให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่อยู่รอบๆตัวของเขานะคะอย่างเช่นในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของเขาจากที่จะอ่านสะกดคำเฉยๆเนี่ยเด็กก็อาจจะเบื่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีภาพมีเรื่องที่เขารู้จักหรือว่าเขาเคยได้ยินเนี่ยแล้วก็มาฝึกมาทบทวนในการสะกดเนี่ยจะทำให้เขามีความสนุกแล้วก็มีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐวาป้อจิชั้นป.1 ทับ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียนค่ะท่านถามหนูและเพื่อนๆแล้วถามว่าทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องมาโรงเรียนมาว่าทำไมคะเพราะว่ามาเรียนให้เก่งๆอ่านให้ออกค่ะเอาไว้เรียนไปขึ้นตอนตัวหญิงม.1 ทุกวันนี้ที่หนูมาโรงเรียนหนูใช้ภาษาไทยในการทำอะไรบ้างคะหนูได้อ่านได้เขียนแล้วก็ได้พูดค่ะแล้ววิชาภาษาไทยระหว่างพูดอ่านเขียนหนูชอบอันไหนมากที่สุดชอบเขียนค่ะชอบเขียนภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมเราต้องใช้ภาษาไทยในโรงเรียนคะ
ื่อให้หนูได้เรียนเก่งอ่านเก่งแล้วก็เขียนเก่งๆค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อยุคสมัยวิถีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เราเองค่ะมักจะพบเห็นคำศัพท์ใหม่ๆจากสื่อช่องทางต่างๆนะคะเวลานำมาใช้บางคำก็ต้องพูดหรือเขียนทับศัพท์คำนั้นๆค่ะนักเรียนบางคนเขียนได้แต่บางคนอาจจะเขียนไม่ได้และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคำนั้นมาจากรากภาษาใดค่ะโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนทุกช่วงชั้นซึ่งทักษะภาษาไทยที่นักเรียนระดับช่วงชั้นที่2ป.4ถึงป.6จะต้องมีนั่นก็คือทักษะการอ่านเขียนที่คล่องแคล่วขณะเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะต้องมีทักษะการสืบค้นการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าในการเรียนในยุคสมัยปัจจุบันจะต้องเน้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานหนึ่งในการศึกษาในวิชาอื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวลไอรินยูโซอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเคียนค่ะวิชาภาษาไทยค่ะครูให้ทำใบงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศค่ะทำให้เราได้รู้ความหมายของศัพท์มากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบได้เรียนรู้ด้วยค่ะในคำศัพท์ต่างๆภาษาไทยมีความจำเป็นค่ะเพราะว่านอกห้องเรียนและในห้องเรียนเราต้องใช้ภาษาไทยค่ะทำให้หนูเรียนวิชาอื่นๆได้เข้าใจมากขึ้นค่ะภาษาไทยมีความสำคัญมากนะคะสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาจนถึงระดับประถมศึกษาเพราะว่าถ้าใช้ภาษาไทยได้ดีอ่านภาษาไทยได้คล่องการเรียนในวิชาต่างๆก็จะดีตามไปด้วยค่ะทักษะที่นักเรียนระดับช่วงชั้นที่2หรือว่าป.4ถึงป.6ที่จะต้องมีในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ควรจะเป็นทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องค่ะโดยเฉพาะทักษะการสืบค้นการค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าในการเรียนปัจจุบันเนี่ยจะเน้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมซึ่งเป็นฐานในการศึกษาในวิชาต่างๆค่ะภาพนั้นก็ยังมีอยู่แต่ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนจะมากกว่าเมื่อก่อนอย่างเช่นอาจจะรู้จักคำที่ว่ามาจากคำแปลกๆคำใหม่ๆคำจากภาษาต่างประเทศมากขึ้นจากสื่อต่างๆซึ่งเกิดจากวิถีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพูดได้เขียนได้แต่คำแปลกๆจะยังไม่ค่อยได้รู้ความหมายแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาจะไปไวมากนะคะไปไวบางครั้งเราพูดออกมานักเรียนไปก่อนแล้วเข้าใจคำนั้นมากกว่าเราอีกนะคะโดยนโยบายหลักๆก็คือว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานักเรียนเป็นมุสลิม 100% นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับก็นักเรียนก็ใช้ภาษามาลายูเป็นหลักในการอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมาที่โรงเรียนแล้วนะครับก็พยายามปรับบริบทนะครับให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยทั้งนอกห้องเรียนแล้วก็ในโรงเรียนนะครับจากการเข้าไปนิเทศหรือว่าทำกิจกรรม PLC นะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมวัยช่วงชั้นที่1แล้วก็ช่วงชั้นที่2นะครับก็พยายามเน้นนะครับให้คุณครูสื่อสารกับนักเรียนภาษาไทยเป็นหลักนะครับโดยใช้ท่วงท่าหรือว่าใช้การใช้ภาษาที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับบรรยากาศเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับทั้งในการสื่อสารแล้วก็ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นที่โรงเรียนจะมีการทำกิจกรรมPLC นะคะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือการนิเทศภายในนั่นเองปกติการนิเทศภายในถ้าเป็นยุคก่อนก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มเป็นใช้กลุ่มครูสาระเดียวกันแล้วก็มาสังเกตการสอนซึ่งก่อนที่จะสังเกตการสอนก็จะมีการมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าแผนการสอนที่เราจะใช้ในเรื่องนี้ห้องนี้เราจะมีกระบวนการสอนอย่างไรแล้วก็ช่วยกันดูว่าถูกต้องตามกระบวนการสอนตามหลักการของการสอนภาษาไทยหรือไม่
ถ้ายังไม่ถูกต้องหรือมีจุดอะไรที่เราสามารถแนะนำเพื่อนได้เราก็สามารถแนะนำเข้าไปแล้วในวันที่เราopen class ก็คือจะมีเพื่อนร่วมกลุ่มสาระมาสังเกตการสอนของเราเราก็จะสอนไปตามแผนที่เราได้วิเคราะห์แล้วหลังการ open class เราก็จะมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าจากการสอนในเรื่องนี้มีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็มีจุดที่เราสามารถนำมาพัฒนาอะไรได้อีกซึ่งกระบวนการ PLC นี้ก็คิดว่าเป็นกระบวนการที่ดีนะคะที่จะเป็นการร่วมกันพัฒนาการสอนของคุณครูทุกคนไปอย่างเป็นระบบนะคะทำให้นักเรียนก็ได้รับการเรียนแบบ Active Learning มากขึ้นคุณครูก็มีการเตรียมการสอนที่ดีมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับภาษาไทยนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นยะราปัตตานีหรือนราธิวาสนะครับเราอาจจะมองเป็นภาษาที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยภาษาไทยคือภาษากลางภาษาราชการที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กบ้านเราเนี่ยถามว่าเก่งหลายด้านเก่งหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสเช่นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย ก็เก่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาษาไทยนะครับคือพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการเรียนรู้นะครับในที่นี้นะครับอยากจะให้เราเนี่ยพยายามใช้ภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะครับแต่อยากจะเน้นในเรื่องของการเข้าใจคำเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้อันนี้คือจุดเป้าหมายจริงๆที่อยากเห็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนราธิวาสเนี่ยนะครับได้เน้นในเรื่องของความเข้าใจของคำของภาษาครับเรามาเรียนรู้เรื่องคำที่มักเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูขอนำเสนอคำว่ากะเพรานั่นเองนะคะกะเพราเขียนยังไงให้ถูกต้องมาดูกันนะคะคำว่ากะเพราที่ถูกต้องคือกออะกะพอรอเอาเพราไม่มีรอนะคะอันนี้คือคำที่ถูกต้องส่วนคำที่ไม่ถูกต้องและเราใช้บ่อยๆก็คือคำว่ากะเพรานั่นเองคำที่ถูกต้องก็คือกะเพรานะคะตัวนี้คือถูกตัวนี้คือไม่ถูกนะคะวิธีการจำง่ายๆก็คือแม่ค้าชอบกะในการทำอาหารนั่นเองนะคะส่วนประโยคง่ายๆวันนี้ครูภูขอนำเสนอคำว่าทีนี้เราไม่สับสนกันแล้วนะคะคำว่ากะเพราก็คืออาหารชนิดหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนคำให้ถูกต้องนะคะกะเพราเขียนง่ายๆทุกคนก็ทำได้เรียนรู้ให้ถูกต้องนะคะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูภูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่พาคุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของภาษาไทยทักษะภาษาไทยทั้งเรื่องของการพูดอ่านเขียนและเรื่องของการตีความที่จะสื่อสารนะคะนี่เป็นส่วนสำคัญที่จะสรรสร้างให้การเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่ค่ะโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถทำให้เราได้เห็นว่าศักยภาพของการจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต้องเริ่มตั้งแต่นโยบายกระบวนการและสุดท้ายแล้วคือการนำไปใช้นั่นเองค่ะ
นี่ทำให้เราเห็นนะคะว่าการเรียนรู้ที่นี่เกิดการยกระดับและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะในการยกระดับและการพัฒนามากยิ่งขึ้นนี่เองนะคะเราถึงจะต้องให้ความสำคัญของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันคันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมทุกท่าน